สวัสดีพี่น้องนักลงทุนสายเลือกบล็อกเชนทุกคนทุกท่านอังคารที่6สิงหาคม2024นะครับวันนี้เฟียกิินเด็กอยู่ที่17จากเมื่อวานนี้26 17ผมจำไม่ได้ล่าสุดเมื่อไหร่นะครับส่วนหัวข้อข่าวบนโลกการลงทุนทั้งเมื่อวานและวันนี้ทั่วโลกเนี่ยคล้ายๆกันกรุงเทพธุรกิจนะครับบอกว่าหุ้นโลกกังวลเศรษฐกิจสารัฐถดถอย m มนเจอร์ออนไลน์บอกว่าตลาดหุ้นทั่วโลกดิ่งกังวลเศรษฐกิจสหรัฐแย่ ข่าวหุ้นธุรกิจนะครับบอกว่านองเลือดตลาดหุ้นในที่สุดตลาดหุ้นก็มีอาจต้านทานกระแสะโลกที่มีความกังวลเกี่ยวกับเศรษฐกิจชะลอตัวหลังตัวเลขอัตราการจ้างงานของประเทศสหรัฐต,ต่ำกว่าคาด Fortune Magazine นะครับรายงานว่า Jeremy s e g โนะโปรเฟสเซอร์และนักเศรษฐศาสตร์ชื่อดังจากมหาวิทยาลัย n n s t a t e เนี่ยเขาออกมาให้ความเห็นว่าธนาคารกลางสหรัฐต,ต้องมี Emergency Meeting และต้องประกาศ Emergency Rate Cut ทันทีนะต้องลดดอกทันทีนะครับนี่นะครับเขาบอกว่าเฟดเนี่ยต้องประกาศลดดอกเบีย้ยฉุกเฉินทันทีที่0.75% he also thinks the Fed should cut rates another 75 basis points at the September policy meeting นะเขายังมองว่าเฟดเนี่ยควรลดดอกเบี้ยอีก0.75%ใน FOMC ของเดือนอกันยายน เหตุ at, ผลสั้นๆเขาบอกว่านโยบายของเฟดเนี่ยมันไม่ทันกับสภาวะเศรษฐกิจตอนนี้นะเพราะถ้าเฟดเห็นตัวเลขเนันฟาร์มเมื่อวันศุกร์ก่อน FOMC เฟดต้องลดดอกแน่นอนแต่ความที่ FOMC มันเกิดขึ้นก่อนนันฟาร์มเนี่ยเฟดก็เลยไม่ลดดอกนะแต่ตอนนี้ตลาดแรงงานอยู่ในจุดที่แบบเปราะบางมากๆนะอี o อนมีของสหรัฐอเมริกาเนี่ยกำลังจะเบรกนะเศรษฐกิจสหรัฐอเมริกากำลังจะแตก นะครับส่วนบนโลก Twitter นะครับมีคนแชร์โพสต์นี้เยอะมากนี่นะ uh, over 1.4 trillion wiped out from the stock market today due to fears of a global recession นะมากกว่า1.4ล,ล้านล้านดอลาะลาร์สหรัฐถูกล้างออกจากตลาดหุ้นสหรัฐาเฉพาะวันนี้หรือเมื่อวานนี้นะครับส่งผลจากความวิตกกังวลถึงสภาวะเศรษฐกิจถดถอยแบบทั่วโลก Emergency Fed meeting expected นะแล้วตอนนี้หลายคนคาดว่าเฟดจะต้องรีบออกมาประชุมฉุกเฉินแบบโดยด่วนนะครับหลายสื่อข่าวพูดถึง Emergency meeting Emergency rate cut ต้องรีบมาแล้วนะครับถึงแม้วันนี้เราจะเห็นการรีบาวจากตลาดหุ้นญี่ปุ่นการรีบาวของตลาดคริปโตนะบิตคอยดีดตัวขึ้นมานักวิเครอะหลายคนมองว่าการดีดตัวขึ้นมาของวันนี้มันอาจจะเป็นระยะสั้นถ้าเฟด ไม่ทําอะไรเลยนะครับเพราะฉะนั้นอารมณ์ของนักลงทุนตอนเนี้มันมีไม่มากก็น,น้อยหลายคนคิดว่าอาจจะมีปาฏิหาริย์อาจจะมีเฟดออกมาประกาศ emergency meeting แล้วแบบ u ยูดีลดดอกนะครับหลายคนที่เข้ามาในตลาดนานแล้วถ้าจำได้เฟดลดดอกแบบฉุกเฉินหลายครั้งนะถ้าย้อนกลับไป20ปีที่ผ่านมาเนี่ยมีทั้งต้งแต่ .com bubble นะปี2001ตอนนั้นเฟดก็ออกมา emergency meeting แล้วก็หลัง9/11หลังจากสหรัฐอเมริกาถูกโจมตีเครื่องบินชนตึก World Trade Center ปุ๊บอีกไม่กี่วันเฟดก็ลดดอกดุกเฉินนะ,ะหลังจากนั้นปี2008วิกฤต Hamburger Crisis วิกฤต Subprime Mortgage ตอนนั้นเฟดก็ลดดอกจงกระทั่งล่าสุด2020นะหลังล็อกดาวน์พอ Donald Trump ประกาศล็อกดาวน เฟดประกาศลดดอกแบบฉุกเฉินตอนนั้นเฟดประกาศ2ครั้งนะครับรู้สึกว่า0.5%แล้วก็1%นะพอประกาศปุ๊บ b i บิตคอ t h ู m มูลทันที b บิตคอยจากเดิมที่แบบอยู่ที่ประมาณ4-5,000ดอลลาร์วิ่งมา20,000แบบเร็วมากเพียงไม่กี่เดือนนะครับเพราะนั้นถ้าลดดอกฉุกเฉินทู m มูลแน่นอนในระยะสั้นนะแต่ถามว่าการลดดอกฉุกเฉิน ทุกครั้งที่เกิดขึ้นเนี่ยมันสมูทไหมมันก็ไม่สมูททุกครั้งที่เกิดขึ้นยกตัวอย่าง2008ตอนนั้นมีคนออกมาประท้วงตอนนั้นมีคนมองว่านี่มาเป็นการช่วย Wall Street มาเป็นการช่วย c o o ช่วยเศรษฐีไม่ให้แบบคือหรือช่วยให้เศรษฐีล้มบนฟูกนะครับในขณะที่ประชาชนตาดำๆเนี่ยต้องมาชดใช้กรรมแบบระยะยาวเหมือนดินพ่อหางหมูนะแล้วก็มีนักเศรษฐศาสตร์ที่มองว่าถ้าไม่ลดดอกฉุกเฉินถ้าไม่ช่วย Wall Street เมนสตรีทก็ตายนะเมนสตรีทคือพวกหอจากกรบรจกกรบริษัททุนจดทะเบียนเล็กๆเ,เนี่ยถ้าเราไม่ช่วยมหาชนพวกเล็กๆก,ก็ตายนะครับทีนี้ถามว่าโอกาสเป็นไปได้ไหมที่เฟดจะลดดอกมันก็เป็นไปได้มันขึ้นอยู่ที่ว่าลุงจเจริมจะมองว่าตอนนี้เราอยู่ในภาวะฉุกเฉินขนาดไหนถ้ามันฉุกเฉินจริงๆลดดอกเพิ่ม Liquidity เพิ่ม เหมือนกับเข้าไปพยุงเศรษฐกิจที่ตอนนี้กําลังเปราะบางมันก็เป็นไปได้แต่ในขณะเดียวกันนักวิเคราะห์หลายคนมองว่าถ้าเฟดลดดอกตอนเนี้มันอาจจะทําให้ทั่วโลกเกิดภาวะแพนิคที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนนะทั่วโลกต้องคิดแล้วว่าสหรัฐอเมริกามองเห็นอะไรสหรัฐอเมริกาเห็นภูเขาน้ําแข็งที่ทั้งโลกไม่เห็นหรือเปล่านะและถ้าเกิดธนาคารกลางทั่วโลก react หรือปฏิบัติตามเนี่ย การแพนิคแบบนั้นอาจจะส่งผลร้ายที่แบบมากกว่าสถานการณ์ตอนนี้อีก10เท่าร้อยเท่าก็ได้นั่นคือสิ่งที่หลายคนกลัวนะครับเพราะนั้นเราต้องรู้ว่าลุงจเจริมชั่งน้ำหนักให้ดีนะการลดดอกฉุกเฉินอาจจะทำให้พอเราไปมูลระยะสั้นแต่ระยะยาวเนี่ยอาจจะตายหมู่ได้นะแถมในเรื่องของวิกฤตภูมิรัฐศาสตร์ตอนนี้หลายคนกำลังจับตาวิกฤตอิสราเอลอิหร่านซึ่งเป็นเรื่องที่ สำหรับบางคนอาจจะดูน่าเบื่อเขาอาจจะไม่ยิงกันก็ได้นะแต่ข่าวที่ออกมาเนี่ยมันทําให้ความไม่แน่นอนบังเกิดบนตลาดนะแล้วก็ในเรื่องของออแน่นอนการเมืองสหเมาริกาการเลือกตั้งคามาลากับทรัมป์เรื่องของญี่ปุ่นนะหลังจากที่ธนาคารกลางญี่ปุ่นเนี่ยปรับขึ้นดอกเบีย้ยตอนนี้นักลงทุนที่แบบไปซื้อตาสารนี้ซื้อหุ้นต่างต้องมาเทขายแล้วต้องมาซื้อเงินเยนเพื่อที่จะคืนเนี่ย มันอาจจะเกิดดมิโนเอฟเฟกตรงนั้นก็ได้นะครับเพราะนั้นวันนี้เราอาจจะเ,เห็นความเขียวขจีแต่เราอาจจะยังฉลองไม่ได้นะวันนีเ้เป็นอะไรที่ต้องดูันต่อไปนะเพื่อนๆทางบ้านคิดยังไงกับทั้งในเรื่องของเฟดที่อาจจะออกมาลดดอกฉุกเฉินหรือเปล่ากับวิกฤตภูมิรัฐศาสตร์ที่ตอนนี้ดูเหมือนจะเริ่มตึงเครียดขึ้นมากคิดยังไงคอมเมนต์เข้ามาวันนี้ประมาณนี้นะครับเช่นเคยนะครับ กาดยาตกทั้งในเรื่องสุภาพและในเรื่องการลงทุนขอให้เพื่อนๆทุกคนโชคดีขอให้ทุกคนปลอดภัยดูต่อไปครับผมถึงพอจะติดลบแต่ทาใจได้นะสมัยก่อนชีวิตหรูมากจริงอครับพี่หรูขนาดไหนอะตื่นเช้ามาสั่งบัคดื่มแล้วเบเกิลด้วยผมกัดคําเดียวปาทิ้งเอาพี่กัดคําเดียวไม่อ้วนนะครับมื้อเย็นไง l o อบ t e r white แดงแล้ววันหยุดเสาร์อาทิตย์อะพี่เสาร์อาทิตย์เหรอเดินห้างซื้อของแบรนด์เนมปกติมากและชีวิตทุกวันนี้อะ ทุกวันนี้กาแฟซองชงเองเข้าแกงแถวบ้านสุดยอดพี่ใจแข็งมากทําใจได้เร็วถามว่าเจ็บไหมเจ็บคิดถึงชีวิตหรูหราไหมก็มีบ้างมันแวบเข้ามาเข้าใจเลยแล้วนี่พี่จนมานานยังครับเมื่อวานต่อบันล่วง